ช้ชา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 มันชาชาแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นเดี๋ยวมันดีกว่าเดิมดีขึ้นแล้วมันดีดีไหมดีขึ้นแล้วจะดีจะดีไหมเออครับเองจะเบาหัวนะที่บอกว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรนี่แหละที่ไหนได้ทำไมรู้สึกตัวผมทราบไปก่อนเลยล่วงหน้าเลยครับเป็นกันทุกรายบอกให้ทราบนะทั้งเดียวมันจะโปร่งเบาแปลว่าเราเป็นเราไม่รู้สึกตัวถ้ามันปลอกเบานะเมาขึ้นครับผ่านตามเลยฮะหลังจะสบายเหยียดเหยียดดูสิของแค่นี้มันสบายตัวได้ไงจริงไหมจริงครับเบาขึ้นแค่นี้สบายตัวเลยน่าคิดนะแต่เราเล่นกับเรื่องของไฮเทคโนโลยีนะที่เล่นอยู่ทุกวันทุกวันนี่แหละแต่เราเล่นนะพอเวลามันหนักนะซ้อนกันแล้วเอาไม่อยู่นะเอาไม่ทันด้วยเตือนทุกคนแหละไอ้แข็งที่มันรุนแรงมากมันซึมลึกจะบอกให้ทราบไว้เพราะไอ้สีนี้มันไม่มีตัวตนมันเป็นคลื่นตัวร้ายแรงมากครับไม่มีตัวตนนี่นะจะเป็นคลื่นเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เราเริ่มแอมาการเจริญเติบโตแต่ละวันเรารู้สึกไหมว่าเราเจริญเติบโตขึ้นในแต่ละวันในแต่ละวันนะไม่มีสิทธิ์รู้สึกได้เหมือนกันไอ้เจ้าความขี่ของไฮเทคโนโลยีมันซึมเข้ามาแต่ละวันเท่านั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวกันพอให้เรามาเจอสองมือเปล่าของลุงหอกว่าเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์แป๊บเดียวจะรู้สึกทันทีเลย before กับ after ตัววัดที่แท้จริงตัว subject โดย feeling เท่านั้นไม่มีทางอื่นให้ตรวจวัดได้เครื่องมือแพทย์ทุกวันไม่มีทางตรวจวัดฟิลลิ่งได้สิ่งนี้นะบอกว่าจุดบอดทางด้านการแพทย์มันทุกวันนี้ไม่ต้องใช้แพทย์แล้วโทษครับใช้สองมือเปล่าเอาอยู่ อย่าให้มีคำว่าแพทย์อย่าให้มีคำว่าหมอและอย่าให้มีคำว่ายาเคมีอยู่ในหัวใจเป็นขาดจำเลยฮะถ้าต้องการอยากจะเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีและผมก็ไม่เคยไปบอกว่าต้องออกกำลังกายทุกวันมาละสามเวลานะเปล่าเลยผมไม่เคยแนะนำอย่างนั้นเป็นได้แต่ไรมาแล้วผมถือว่าทำงานเดินเหมือนก็เป็นการออกกำลังกายแล้วขึ้นบันไดขึ้นลงก็ถือออกกำลังกายแล้วครับไม่เคยแนะนำเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้นเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำ
เกี่ยวกับความเป็นอะไรมันอยู่ที่หลักการคิดมันอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่การสรุปสิ่งที่คิดคิดได้ได้คิดคิดได้ได้คิดได้คิดคิดได้แล้วสรุปได้ไหมล่ะภาษาผมหันให้ตั้ง 4-5 รอบถ้าสรุปไม่ได้นั่นคือเข้าตัวทุกวันงั้นก็แปลว่าอย่าให้งานตกค้างแต่ละวันมันเป็นชีวิตต้องทำชีวิตไม่มีงานจะยุ่งเลยนะโยมชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องให้เคลียร์งานทุกวันค่อยหลับค่อยนอนไม่ใช่พรุ่งนี้ค่อยต่อยาเพราะงานใหม่จะเข้ามาเดี๋ยวจ้ามันว่างไปเลยรับของใหม่เลยต้องกลับง่วงปุ๊บนอนเลยเพราะรู้ว่าร่างกายเราอ่อนปุ๊บหลับเลยฮะอย่าไปเสียดายก็ทำไปแล้วมันก็คือประสิทธิภาพมันไม่เกิดเหมือนอ่านหนังสือสอบจะสอบ3วันค่อยอ่านหนังสือซวยเลยไม่มีทางได้รับรองแน่เลยมันไม่ค่อยซึมๆเห็นไหมใช่ไหมครับคนเรียนหนังสือเก่งเขาแบบซึมเยอะน้อยใช่ไหมเขาซึมมาทุกวันเขาเก็บทุกวันก่อนสอบปุ๊บพลิก3ทีทวนหน่อยเดียวจบเลยนะลองไปใช้ดูครับหลักการคิดวิธีคิดว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้หัวเบาโอ้ฉันเห็นหัวจะเบานะทีนี้นะเอาไปใช้อยากจะให้มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานทุกคนนะยาวครับจะได้อ่อนตัวมาจะสู้กันจะสู้กันซุปเปอร์ชาร์จชาร์จเราเองครับหายใจครับนี่คือพลังงานที่พิเศษมากคนละเรื่องไม้ร่างกายคนละเรื่องไม้ร่างกายเมาครับคนละเรื่องเนาะครับนี่คือคำว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นเดี๋ยวไม่รู้ตัวเดี๋ยวไม่รู้ตัวโอเคนะวันนี้ก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วการรู้ตัวเจริญเติบโตกับคำว่าสิ่งนี้มันซึมเข้ามาหาตัวเราครับเราจะไม่รู้สึกเหมือนปลาเกิดในน้ำจะไม่รู้สึกเหมือนเราเกิดในอากาศแล้วไม่รู้สึกว่าอากาศมันของเราเหมือนกันครับแต่เวลามีข้อแตกต่างปุ๊บมันจะโอ้โหคือเนี่ยนะจบข่าวครับนะโชคดีปลอดภัยกันครับ